ลาหมึกยักษ์ถล่มเมืองเป็นวันที่สวยงามในประเทศไทยพระอาทิตย์ส่องแสงและน้ำทะเลใสราวคริสตัลของทะเลอันดามันก็ส่องประกายนักท่องเที่ยวต่างออกไปเที่ยวเพลิดเพลินกับอากาศอบอุ่นและชายหาดที่สวยงามพวกเขาไม่รู้เลยว่ามีสิ่งมีชีวิตที่น่าสะพรึงกลัวซ่อนอยู่ใต้ผิวน้ำทุกอย่างเริ่มต้นเมื่อชาวประมงกลุ่มหนึ่งออกทะเลโดยหวังว่าจะได้ปลาสดส่งตลาดในท้องถิ่นขณะที่พวกเขากำลังทอดอวนจู่ๆพวกเขาก็รู้สึกถึงแรงลากจูงเรือของพวกเขาพวกเขาคิดว่ามันเป็นแค่ปลาตัวใหญ่แต่ที่น่าตกใจคือพวกเขาเห็นหนวดขนาดมหึมาโผล่ขึ้นมาจากน้ำพวกเขาตระหนักได้อย่างรวดเร็วว่าพวกเขากำลังเผชิญกับสิ่งที่ใหญ่กว่าปลามากชาวประมงพยายามจะหลบหนีแต่สัตว์ตัวนั้นเร็วเกินไปปลาหมึกยักษ์พันหนวดรอบเรือจนพลิกคว่ำชาวประมงถูกกระชากลงไปในน้ำและสัตว์นั้นก็ลากพวกเขาลงไปในทะเลลึกมันเป็นปลาหมึกยักษ์และเพิ่งจับเหยื่อรายแรกไปแล้วข่าวปลาหมึกยักษ์แพร่กระจายราวกับไฟป่าทั่วเมืองผู้คนต่างหวาดกลัวและหลายคนเริ่มหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้น้ำแต่ปลาหมึกยักษ์ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นมันยังคงโจมตีทางเรือสร้างความกลาหลและความตื่นตระหนกให้กับชาวบ้านรัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วเรียกกองทัพเรือเข้ามาเพื่อจัดการกับสถานการณ์ดังกล่าวแต่ปลาหมึกยักษ์นั้นทรงพลังเกินไปหนวดของมันแข็งแรงพอที่จะบดขยี้เรือได้และสามารถลากผู้คนลงไปในน้ำได้อย่างง่ายดายความพยายามของกองทัพเรือในการสังหารสิ่งมีชีวิตนี้ไม่ประสบความสำเร็จและดูเหมือนว่าปลาหมึกยักษ์นั้นจะอยู่ยงคงกระพันในขณะเดียวกันนักชีววิทยาทางทะเลชื่อดร.ปรางก็มีทฤษฎีเกี่ยวกับปลาหมึกยักษ์ตัวนี้เธอเชื่อว่านี่ไม่ใช่เหตุการณ์ตามธรรมชาติและมีคนสร้างมันขึ้นมาโดยใช้พันธุวิศวกรรมเธอแบ่งปันทฤษฎีของเธอกับเจ้าหน้าที่แต่พวกเขาก็เพิกเฉยเพราะคิดว่ามันไร้สาระดร.ปรางเริ่มสืบสวนด้วยความมุ่งมั่นที่จะพิสูจน์ทฤษฎีของเธอเธอค้นพบว่านักธุรกิจผู้มั่งคั่งได้ให้ทุนสนับสนุนห้องทดลองลับบนเกาะห่างไกลแห่งหนึ่งและมีรายงานการทดลองแปลกๆเกิดขึ้นที่นั่นดร.ปรางเชื่อว่าปลาหมึกยักษ์ถูกสร้างขึ้นในห้องแลบแห่งนั้นเธอโน้มน้าวเจ้าหน้าที่ให้ปล่อยให้เธอไปเยือนเกาะแห่งนี้และสิ่งที่เธอพบนั้นเกินกว่าฝันร้ายที่เลวร้ายที่สุดของเธอนักธุรกิจรายนี้ได้สร้างปลาหมึกยักษ์ขึ้นมาจริงๆและมันหนีออกจากห้องทดลองไปแล้วสิ่งมีชีวิตดังกล่าวกำลังสร้างความหายนะบนชายฝั่งประเทศไทยดร.ปรางและกองทัพเรือได้วางแผนที่จะล่อปลาหมึกยักษ์ออกจากชายฝั่งและกลับไปที่เกาะพวกเขาใช้ความถี่เสียงที่ได้ยินเฉพาะปลาหมึกยักษ์เท่านั้นและมันก็ได้ผลสิ่งมีชีวิตดังกล่าวตามเสียงกลับไปที่เกาะและกองทัพเรือก็สามารถจับมันและกักมันไว้ได้อีกครั้งเหตุการณ์ดังกล่าวถูกปกปิดเอาไว้และเกาะแห่งนี้ก็ถูกปิดตัวลงนักธุรกิจที่รับผิดชอบในการสร้างปลาหมึกยักษ์ถูกจับกุมและทฤษฎีของดร.ปรางได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นจริงในที่สุดประเทศไทยก็ปลอดภัยอีกครั้งและชาวบ้านก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้แต่ความทรงจำเกี่ยวกับปลาหมึกยักษ์จะหลอกหลอนพวกเขาตลอดไปเป็นเครื่องเตือนใจว่าบางครั้งวิทยาศาสตร์ก็ไปไกลเกินไป